คุณผู้ชมมาดูบรรยากาศการหาเสียงของผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะวันนี้ไปดูคุณอัศวินขวัญเมืองผู้สมัครเบอร์6ซึ่งล่าสุดมีกลุ่มแท็กซี่กว่า120คันรวมตัวประกาศสนับสนุนให้ทำงานต่อนะคะแล้วก็นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครเบอร์8ลงลุยน้ำท่วมหลังจากฝนตกถล่มดอนเมืองค่ะนี่คุณชัชชาตินะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข8วันนี้สวมบูทลุยน้ำลุยฝนลงเขตดอนเมืองและเขตหลัก4สำรวจปัญหาน้ำท่วมขังจากกรณีฝนตกหนักตั้งแต่ตอน4โมงเย็นเมื่อวานนี้แล้วก็เป็นสภาพแบบนี้ล่ะค่ะน้ำท่วมขังเป็นระยะนายชัชชาติบอกว่าปัญหาน้ำท่วมเป็นปัญหาที่คนกรุงเทพต้องพบเจอเป็นปัญหาที่แก้ไขยากต้องเริ่มแก้จากจุดที่มีน้ำท่วมซ้ำซ้อนค่ะสำหรับพื้นที่เขตดอนเมืองหลัก4ต้องมีการลงทุนเรื่องท่อทำท่อใหม่ติดตั้งปั๊มน้ำเพิ่มผลักดันน้ำลงคลองเปรมประชากรต้องเอาจริงเอาจังกับทั้งระบบเพราะว่าชาวบ้านต้องเจอกับปัญหามาเป็น10ปีแล้วค่ะและคุณชาชาติบอกว่าถ้าหากประชาชนในพื้นที่ใดที่เจอปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากนะคะสามารถแจ้งเข้ามาได้ที่เว็บไซต์ชัดชาติ .com ก็จะนำไปสู่นโยบายหรือมาตรการต่างๆมาใช้แก้ปัญหาโดยทันทีค่ะไปดูพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองครับผู้สมัครผู้ว่ากทม.เบอร์6ครับออกมาต้อนรับกลุ่มคนขับรถแท็กซี่กว่า120คันเขามารวมตัวกันที่ณตึกรักกรุงเทพย่านปิ่นเกล้าครับประกาศสนับสนุนให้พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองเป็นผู้ว่ากทม.ครับให้เข้ามาทำงานต่อไม่ต้องนับหนึ่งใหม่ว่างั้นนายวิสุทธ์ครับเขาเป็นตัวแทนกลุ่มคนขับรถแท็กซี่ระบุว่าพลตำรวจเอกอัศวินมีผลงานมากมายถ้าเข้ามาเป็นผู้ว่ากทม.งานทุกอย่างจะทำต่อได้เลยไม่ต้องเริ่มนับหนึ่งกันใหม่และเขาเนี่ยชอบวิธีการทำงานที่เป็นคนจริงทำจริงเห็นผลงานชัดเจนพลตำรวจเอกอัศวินนะครับกล่าวขอบคุณชาวรถแท็กซี่ทุกคนนะครับที่มาให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าคนไทยต้องรู้จักคุณของแผ่นดินชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเรารุ่งเรืองมาได้จนกระทั่งมีแผ่นดินอยู่ทุกวันนี้ก็คือชาติต้องขอขอบคุณพี่น้องกลุ่มแท็กซี่ที่รวมตัวกันและเห็นความสำคัญของสถาบันหลักของชาติและเขาพร้อมที่จะปกป้องคนรักชาติครับคุณผู้ชมครับใช้โอกาสนี้เลยนะชาวกรุงเทพมหานครบอกปัญหาของท่านมาผ่านช่องทางออนไลน์ของท่านนะครับภาพนิ่งก็ได้คลิปวิดีโอก็ได้เล่ามาสักนิดสักหน่อยว่าอยู่ตรงไหนแล้วที่สำคัญอย่าลืมแฮชแท็กนี้ครับเรียนผู้ว่ามหานครนะครับใกล้แล้วครับใกล้เลือกตั้งผู้ว่าแล้วครับค่ะ